ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเรื่องเพลงนี้ให้รำลึกถึงความหลังกันนะคะจำกันได้หรือเปล่าสำหรับคนที่อาจจะกำลังเป็นวัยรุ่นในช่วงเวลาที่เพลงนี้กำลังดังนะครับก็บอกตามตรงว่าเป็นคนหนึ่งในช่วงเวลานั้นแล้วก็ชอบมากๆเลยได้ยินแล้วจะนึกถึงเพื่อนๆแล้วก็เป็นเพลงที่น่ารักมากๆนะคะงานเพลงของ XYZ ค่ะสบายดีหรือเปล่าใครที่ชอบฟังนี่ก็บอกอายุกันเลยเนาะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับวันนี้วันสบายๆค่ะอังคารที่7กันยายน2553อยู่กับดิฉันรัศมีมณีดินนะคะแล้วก็วันนี้มาจัดรายการสดๆเลยค่ะแล้วก็จะเปิดสายคุยกันตามธรรมเนียมของห้องสมุดหลังใหม่ที่ถ้าเกิดว่าเล่าเรื่องยาวจบไปหนึ่งเรื่องเราก็จะมาตั้งวงสนทนากันนะคะเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าเราได้อะไรบ้างเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องที่ได้ฟังไปอย่างสนุกสนานคือนอกเหนือจากความสนุกความเพลิดเพลินแล้วห้องสมุดหลังใหม่ก็ตั้งใจที่จะให้เกิดการเรียนรู้เรื่องของชีวิตครอบครัวเรื่องของสัมพันธภาพดีๆที่มีต่อกันแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ชีวิตนะคะที่เราอาจจะเรียนรู้จากกันและกันได้จากเรื่องโตเกียวทาวเวอร์ค่ะ19ตอนนะคะโอ้โหก็ฟังกันแบบนานพอสมควรทีเดียวแต่คิดว่าเป็นเรื่องที่ฟังไม่เบื่อแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะโดนใจใครหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าใครที่คุณแม่ไม่อยู่แล้วหรือว่าคนที่รักแม่ผูกพันกับแม่มากเป็นพิเศษฟังเรื่องนี้นี่อาจจะน้ำตาร่วงเอาได้ง่ายๆเลยเพราะว่าเขียนขึ้นจากเรื่องจริงของผู้เขียนลิลลี่แฟรงกี้หรือว่านาคางาวะมาสยานะคะในเรื่องเรียกว่ามาคุงก็เป็นชื่อเรียกเล่นๆในครอบครัวนะคะตามธรรมเนียมของคนญี่ปุ่นวันนี้จะเปิดสายคุยกันจดเบอร์2เบอร์นี้เอาไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นี่มาจัดที่วิทยุไทยที่หมายเลข027911476-7นะคะ027911476-7ค่ะเราจะคุยกันผ่าน2หมายเลขนี้รวมไปถึงท่านที่ต้องการจะแนะนำ เรื่องต่อไปที่จะนำเสนอนะคะก็สามารถจะแนะนำกันมาได้แต่สำหรับภายในสัปดาห์นี้เนี่ยดิฉันได้เลือกเรื่องสั้นเป็นเรื่องสั้นที่น่าติดตามเป็นเรื่องสั้นที่รับรองค่ะรับรองว่าถ้าคุณฟังแล้วถ้าไม่ได้ฟังจนจบเนี่ยคุณจะทนไม่ได้จะต้องฟังให้จบให้ได้นะคะเพราะว่าตอนจบมันค่อนข้างจะตื่นเต้นเร้าใจพลาดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะแต่นี่โชคดีนะที่รายการห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็วิทยุไทยเนี่ยเรามีเว็บไซต์ในกรณีที่พลาดฟังนะคะก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปฟังย้อนหลังหรือว่าดาวน์โหลดมาฟังได้ที่ www.radiothai.fm ค่ะ radiothai.fm ไม่ทราบว่ามีใครเคยเข้าไปใช้บริการบ้างหรือเปล่านะคะนี่รีบบอกเอาไว้เลยเพราะว่าเรื่องสั้น2เรื่องที่จะเล่าต่อไปนับจากวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องสั้นของคุณวณิชย์จรูญกิจอนันต์นะคะจากรวมเรื่องสั้นชุดซอยเดียวกันเรื่องแรกจะเป็นเรื่องภาติกรรมแล้วก็เรื่องที่สองชื่อสั้นๆค่ะอีกาเป็นแนวไหนล่ะแนวลึกลับชวนติดตามเดาตอนจบไม่ได้อะค่ะเรื่องสั้นที่เดาตอนจบไม่ได้ถ้าผู้เขียนแบบเนียนๆแล้วก็มีลีลานำเสนอที่เร้าใจแล้วก็ชวนติดตามเนี่ยโอ้โหจะมีเสน่ห์สุดๆเลยแล้วก็เรื่องสองเรื่องนี้ภาติกรรมกับอีกาก็เป็นอย่างนั้นค่ะเป็นเรื่องสั้นชั้นดีที่ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะหลังจากเรื่องสั้นสองเรื่องนี้จะเป็นเรื่องอะไรต่อไปก็แนะนำกันมาได้ค่ะวันนี้นี่อยากจะเปิดประเด็นคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในตอนท้ายของเรื่องโตเกียวทาวเวอร์เนี่ยนะคะมาคุงเนี่ยเขาบอกว่าเขาย้อนรำลึกถึงความหลังเมื่อตอนที่แม่มาอยู่โตเกียวตอนที่เขาให้ค่าใช้จ่ายหรือว่าเงินติดตัวแม่บางครั้งเนี่ยเขาก็ชักสีหน้าโดยเฉพาะเวลาที่แม่ขอเงินเพิ่มเวลาที่แม่บอกว่าเงินไม่พอเขารู้สึกหงุดหงิดและเวลาที่แม่บ่นถึงข้าวของที่ราคาแพงบ่นถึงรายละเอียดว่าไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็ราคาขึ้นอะไรแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกรำคาญเล็กๆพอแม่จากไปแล้วเขารู้สึกว่าทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นด้วยเขาน่าจะให้เงินแม่เยอะกว่านั้นที่ตัวเองใช้จ่ายไม่เคยคิดทำไมเขาถึงต้องทำอย่างนั้นนะ
ทำไมเขาถึงไม่ทำให้เขากับแม่เนี่ยมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันมากกว่านี้เพราะว่าที่ผ่านมาแม่ไม่เคยชักสีหน้ากับเขาเลยเวลาที่เขาขอเงินไม่เคยบ่นไม่เคยว่าอยากเรียนที่ไหนก็ตามใจเรียนจบมาไม่ทำงานนอนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่กับบ้านแม่ก็ยังส่งเงินมาให้ใช้ทุกเดือนแล้วก็ยังเป็นเงินที่แม่เนี่ยทำงานแบบหลังขวดหลังแข็งนะคะเพราะว่าแม่เนี่ยทำงานร้านอาหารไม่ได้ทำงานแบบกินเงินเดือนสบายๆแม่ไม่เคยบ่นแม่ไม่เคยว่าขออย่างเดียวขอให้ลูกพอใจขอให้ลูกสุขภาพดีแล้วก็ขอให้ลูกมีความสุขคือทุ่มเทมากนะคะมาคงก็เลยรู้สึกผิดว่าในที่สุดเขาไม่ได้ตอบแทนอะไรแม่เลยแล้วก็ยังไม่เคยพูดคำที่ต้องพูดด้วยนั่นก็คือขอบคุณก็ไม่เคยพูดขอบคุณแม่เลยแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจตรงนี้มากฟังเรื่องนี้แล้วอยากถามคุณฟังนะคะว่าใครอยากสารภาพบาปบ้างมีไหมกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกผิดที่เคยทำกับแม่และถ้ามีโอกาสแก้ไขได้ก็อยากจะทำบางคนถ้าแม่ยังอยู่แน่นอนนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องยากแค่รวบรวมความกล้าฝ่าความเขินไอ้ความเขินของคนไทยนี่มันค่อนข้างจะเป็นเมฆหมอกที่หนาพอสมควรเนาะต้องรวบรวมความกล้าพอสมควรเลยในการที่จะฝ่าพายุของความเขินไปได้แล้วก็ไปบอกแค่นั้นก็จบนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกดีๆแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แม่ไม่อยู่ในโลกนี้แล้วอยู่กันคนละภพละภูมิไปแล้วแหมอันนั้นก็ลำบากหน่อยนะคะอาจจะต้องจุดธูปบอกอาจจะบอกในใจจะถึงหรือไม่ถึงจะรับรู้ได้หรือไม่อย่างไรก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงละค่ะแต่อย่างน้อยๆถ้าเรามีโอกาสได้ทบทวนดิฉันว่ามันก็เป็นเรื่องที่งดงามนะคะแล้วก็น่าจะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านอื่นๆเนี่ยได้ทบทวนแล้วก็ได้ฉุกคิดตรงนั้นด้วยเพราะว่าเราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็ความผิดพลาดของกันและกันได้เสมอไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียนรู้จากความสำเร็จหรือว่าสิ่งดีๆของคนอื่นเสมอไปนะคะ02-791-1476-7นะคะเปิดไซน์ณบัดนาวเลย02-791-1476-7นะคะถ้าเกิดว่าใครจะคุยกันในประเด็นที่บอกมาเนี่ยค่ะรวมไปถึงการเสนอเรื่องที่คุณอยากฟังหลังจากนี้นะคะหรือว่าถ้าไม่อยากคุยเรื่องนี้ยังเขินๆอยู่ฟังโตเกียวทาวเวอร์แม่กับผมและพ่อในบางครั้งคราวฟังแล้วคุณรู้สึกอย่างไรคุณคิดว่าคุณได้อะไรบ้างจากเรื่องนี้นอกเหนือจากความเพลิดเพลินเจริญใจความสนุกสนานนะคะคือแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันแล้วเราก็อาจจะได้อะไรๆจากแต่ละเรื่องที่คือเรื่องเดียวกันเนี่ย10คนฟังหรือว่า2คนฟังแน่นอนค่ะอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีต้นทุนชีวิตของตัวเองมีพื้นฐานที่แตกต่างกันอาจจะชอบจุดนี้อีกคนอาจจะชอบจุดนั้นอีกคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหตรงนี้ดีจังเลยอีกคนอาจจะเห็นอีกจุดนึงว่าโอ้โหตรงนี้สิดีกว่าก็หลากหลายนะคะขึ้นอยู่กับว่าเรามีอะไรมาแล้วเราได้อะไรไปบ้างจากเรื่องนี้ก็เปิดสายนะคะคุณจุลศักดิ์นะคะเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจุลศักดิ์นะคะครับสวัสดีครับค่ะเราคุยกันครั้งแรกหรือเปล่าคะเนี่ยครั้งแรกครับครั้งแรกเลยโอ้ค่ะฟังรายการนานหรือยังคะก็ข้าวเดือนละแล้วเรื่องนี้นี่ได้ฟังจนจบอย่างต่อเนื่องไหมคะก็ฟังจนจบครับฟังจากวิทยุก็บางครั้งก็โหลดมาทางอินเทอร์เน็ตบ้างครับอ๋อแสดงว่ามีโอกาสไปเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ของเราแล้วนะคะที่ radiothai.fmครับผมค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะฟังเรื่องตัวเกียวทาวเวอร์ประทับใจบ้างคะก็ดีครับเพราะว่าได้เขาคิดหลายอย่างครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวครับอืมค่ะแล้วจุดที่คุณจุลศักดิ์ชอบมากที่สุดของเรื่องนี้คืออะไรคะคือการที่เกี่ยวกับพอเขาทำผิดมากๆแล้วมันมีจุดได้จุดเปลี่ยนนะครับจุดคิดครับผมที่เขาเกิดการฉุกคิดขึ้นมาในช่วงหลังใช่ครับแล้วก็กลับมาตั้งเนื้อตั้งตัวรับแม่มาอยู่ด้วยใช่ครับคุณแม่ของคุณจุลศักดิ์ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ52นะครับอ๋อค่ะแล้วฟังเรื่องนี้รู้สึกว่า
คิดถึงคุณแม่ยังไงบ้างอ่ะโดยเฉพาะตอนสุดท้ายที่มาคุงบอกว่าเขาเคยทำอะไรไม่ดีกับแม่เอาไว้เยอะถ้ามีโอกาสเนี่ยเขาจะแก้ไขอย่างเมื่อกี้ที่อ่านให้ฟังไปของคุณจุลศักดิ์นี่มีอะไรบ้างไหมคะที่รู้สึกว่ามันยังมีเรื่องเนี้ยที่เราอยากทำแต่เรายังไม่มีโอกาสหรือว่ายังไม่ค่อยกล้าทำอะค่ะก็หลายเรื่องครับบางทีเหมือนบอกรักแม่อะไรเงี้ยแล้วบอกยังคะบางทีก็ยังเขินเขินใช่ไหมครับผมเคยลองบ้างยังคะก็ยังครับยังรู้สึกเขินอยู่ครับเพราะว่าอาจจะเป็นผู้ชายกับแม่เนี่ยครับมันก็เลยรู้สึกแบบแปลกๆอะไรเงี้ยครับอุ้ยจริงๆแล้วผู้ชายกับแม่เนี่ยนะคะเป็นคู่ที่สนิทสนมกันมากเลยแหละเพราะว่าเท่าที่ดิฉันเห็นเนี่ยแม่กับลูกชายนี่จะเป็นคู่ที่รักกันมากแม่มักจะรักลูกชายสนิทกับลูกชายนะแล้วลูกชายหลายคนนี่ก็จะอุ้ยนอนหนุนตักแม่เลยเคยนอนหนุนตักแม่ไหมคะเคยครับเคยแต่ยังไม่เคยบอกกันบางทีมันอะไรครับเขาสนิทมากบางทีคำบางคำก็เลยไม่กล้าพูดใช่ครับก็คงประมาณนี้ครับผมแล้วพอถึงวันแม่นี่ปกติทำอะไรให้คุณแม่คะก็ส่วนใหญ่ก็ดูก็ไปที่บ้านแล้วก็ทานข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณว่ารู้ๆกันอยู่ครับผมแล้วกอดคุณแม่ไหมคะก็กอดครับกอดอยู่ครับอ๋อคือกอดคุณแม่นอนตากแต่ว่าไอ้เรื่องของการบอกรักนี่ยังเขินๆอยู่ครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนพบว่าถ้าเราลองบอกเนี่ยคือจริงๆหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าการกระทำของเราเนี่ยมันก็เป็นตัวพิสูจน์ที่ดีอยู่แล้วว่าเรารักท่านแต่ถ้าบอกนี่นะท่านจะรู้สึกดีมากๆอาจจะบอกแบบขำๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะลองดูสิคุณจุลศักดิ์แนะนำเลยแล้วจะรู้สึกดีถึงแม้ว่าจะต่างคนต่างเขินก็ตามแล้วถ้าเกิดบอกไปครั้งแรกเนี่ยแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยมันจะง่ายขึ้นจริงๆ อยากให้ลองดูคือแม่เนี่ยรู้ว่าเรารักแต่ถ้าเกิดมีการยืนยันสักนิดหนึ่งด้วยคำพูดนี่มันแบบไม่เชื่อลองดูนะก็บางทีก็เหมือนมันมาคู่ครับเพราะว่าอยู่คุณแม่ตลอดบางทีพอเราอยู่ใกล้ๆกันก็เลยแบบบางทีเรื่องเขาหวังดีบางทีเราก็รู้สึกแบบก็รู้ว่าหวังดีแต่บางทีมันก็มีบางครับแบบใช่เราก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้วเราโตแล้วอะไรกันกันหนาอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับบางทีแบบมันก็เป็นความรู้สึกชั่วโมงอะไรดีบ้างแล้วทำยังไงคะเวลาที่เกิดความรู้สึกแบบหงุดหงิดคุณแม่ขึ้นมาเวลาที่คุณแม่มาจัดการอะไรต่อมีอะไรเรามากเกินไปก็บางครั้งท่านก็เดินหนีครับคุณแม่คือไม่อยากทะเลาะด้วยครับโหดีมากเลยค่ะถ้าคนคือผมเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วคนนี้แล้วแบบถ้าต่อรถต่อเถียงผมก็จะเดี๋ยวจะระเบิดใช่ครับผมก็จะเดินหนีให้มันจบๆไปอะไรเงี้ยครับพอยิ่งตอนนี้มีลูกแล้วก็เลยแบบพยายามคุมตัวเองให้ใจเย็นลงอ่ะแสดงว่าคุณจุลศักดิ์นี่เป็นคนที่รู้จักตัวเองดีนะคะก็เลยสามารถที่จะรู้ว่าเราเป็นอย่างนี้ถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราต้องจัดการตัวเองแบบไหนครับก็พยายามอยู่ครับค่ะอยากฟังเรื่องอะไรต่อคะมีอะไรเสนอไหมคะเรื่องเหรอครับจริงก็ที่ฟังดูแนวเกี่ยวกับทางพุทธศาสนาหรือปรัชญานี่ก็ผมว่าก็โอเคครับแต่หนังสือก็ยังไม่ค่อยมีเวลาได้ไปดูเท่าไหร่ครับผมก็เลยอาศัยฟังไปก่อนนะคะครับผมค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณจุลศักดิ์ค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะไปที่คุณเพ็ญศรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเพ็ญศรีอยากจะบอกว่ารักของแม่ไม่มีวันหมดอายุนะค่ะใช่ไหมค่ะเขารักแล้วรักเลยค่ะแล้วก็มันคนที่เป็นลูกอ่ะต้องมีความรู้สึกผิดอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าอาจจะมีความที่ติคิดว่าตัวเองนี่แบบว่ายังไงอ่ะอาจเข้าใจตัวเองอยู่นึงแต่ว่าแบบบางทีมันก็ยากจะอธิบายนะคะแล้วคุณอย่างของคุณเป็นสีเองเนี่ยมีอะไรอยากจะแบบสารภาพบาปบ้างไหมเคยคุณแม่แต่ไม่พูดดีกว่าเอาแบบที่พูดได้ก็ได้นะเผื่อว่าคนอื่นฟังแล้วอาจจะรู้สึกอ๋อไม่เราเคยเราเป็นเด็กแล้วบางทีเรานอนดึกแล้วเราไม่อยากตื่นเช้าอย่างเงี้ยค่ะแต่แม่ก็ต้องตื่นมาก่อนเราอะไรประมาณนี้ค่ะแบบมันเรางอแงอะไรอย่างเงี้ยมันผิดนะรู้ว่ามันผิดแต่ว่าแบบแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็ก
เป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรานอนดึกแล้วเราไม่อยากตื่นเช้าอ๋อแต่คุณแม่ก็มักจะตื่นเช้ากันนั้นแม่ก็ต้องตื่นมาหุงข้าวอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เรายังเป็นเด็กนะคะคือเป็นวัยรุ่นนะค่ะเลยบอกว่าไม่ข้อคิดมันมีเยอะนะเรื่องนี้สนุกอะไรที่ชอบมากที่สุดสำหรับคุณเป็นสีมีอยู่ตอนหนึ่งที่ว่าเขาซื้อรถหรือค่ะนะแล้วก็พาแม่เที่ยวค่ะค่ะแล้วก็บอกว่าอยากจะกินอะไรแม่ก็ต้องซื้อกินนะคืออยากจะพาไปทุกสิ่งทุกอย่างทุกที่ที่แม่อยากจะอยากไปหรือไม่อยากไปก็แล้วแต่คือมันเป็นเหมือนความรู้สึกของเรามันใช่อะไรประมาณนี้ค่ะเราอยากจะให้เขามีความสุขทั้งที่ว่าบางทีแบบจะบอกว่าเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าแม่เนี่ยของมาคงนี่เขาก็เป็นคนดีนะเป็นคนใจดีมากค่ะแล้วก็แบบว่าเลยไม่รู้จะพูดยังไงดีว่ามันคิดได้แต่พูดสวยๆมันพูดไม่ค่อยเป็นอ่ะนี่ก็พูดมาเยอะแล้วนะแบบอยากให้มันสวยกว่านี้อ่ะค่ะคือเรียนให้มันสวยอันนี้อ่ะค่ะด้วยแต่พูดได้อีกคำหนึ่งว่ารักของแม่ไม่มีวันหมดอายุอันนี้สวยสุดแล้วคุณเป็นสีขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะค่ะก็พูดออกมาจากใจนั่นล่ะค่ะใช่เลยนะคะ027911476-7วันนี้เปิดสายคุยกันกับความประทับใจหรือว่าการเรียนรู้จากโตเกียวทาวเวอร์แม่กับผมและพ่อในบางครั้งคราวนะคะงานเขียนของลิลี่แฟรงกี้นาคางาวะมาสยะค่ะคุณทิพวรรณยามาโมโตเป็นผู้แปลอันนี้เป็นหนังสือของแพรวสำนักพิมพ์นะคะเป็นหนังสือไทยดีมากร้านหนังสือในญี่ปุ่นเนี่ยอยากได้หนังสือเล่มนี้ไปขายกันทั้งนั้นเลยแล้วก็ได้รับรางวัลฮอนยะไทโชนะก็คือรางวัลที่บรรดาร้านเนี่ยเข้าใจว่าร้านน่าจะโหวตให้เนาะว่ามีหนังสือเล่มไหนบ้างที่เขาอยากได้ไปวางจำหน่ายมากที่สุดก็คือเรื่องนี้ค่ะเนื้อหอมสุดๆเลยนะคะแล้วก็แปลเป็นภาษาต่างประเทศเนี่ยอุ้ยหลายภาษามากเลยเกาหลีไต้หวันจีนฝรั่งเศสอิตาลีรวมถึงภาษาไทยแล้วก็มีการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยนะคะในเวอร์ชันที่เป็นภาพยนตร์เนี่ยคนแสดงที่เป็นแม่ก็ใช้สองคนคือแม่ตอนสาวกับแม่ตอนแก่ปรากฏว่าแม่ตอนสาวอ่ะเป็นลูกสาวของแม่ตอนแก่ในชีวิตจริงดิฉันนั่งดูแล้วว่าเอ๊ะทำไมหน้าเหมือนเนาะเขาเข้าใจหาคนจังเลยโครงหน้าเหมือนกันเด๊ะเลยปรากฏอ๋อก็เป็นแม่ลูกกันจริงๆนอกจอด้วยนะคะไม่เชื่อลองไปดูนะคะไปที่คุณเล็กค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเล็กครับค่ะปังคงอะไรเนี่ยนะครับมาคุงมาคุงไม่ใช่ปังคุงเอาแล้วก็เอาอันนั้นรู้สึกเป็นหมาเนาะเป็นลิงเอาลิงลิงผมฟังข้ามข้ามก็เลยจับไม่ค่อยได้แต่รู้ว่าเกี่ยวกับแม่ไปฟังตอนที่เขาเลี้ยงแม่ที่เป็นมะเร็งอะไรเนี่ยนะใช่ค่ะเขาดูแลแม่ค่ะดูแลแม่แต่ทีนี้ผมก็ชอบฟังคุณรัศมีนะครับค่ะก็ชอบฟังเรื่องนึงที่เกี่ยวกับมิชชันนารีอะไรที่เพิ่งจบไปนะครับเรื่องรอยประทับนั่นแหละครับก็เกี่ยวกับเมืองไทยด้วยนะครับทีนี้ผมมีเรื่องอีกเรื่องอยากจะเสนอคุณรัศมีถ้าคือเกี่ยวคล้ายๆกันผมฟังเรื่องมิชชันนารีแล้วก็เลยนึกขึ้นได้ครับเรื่องอะไรคะคือผู้ตั้งโรงเรียนของผมเนี่ยนะครับเธอเห็นอัตชีวประวัติเธอเป็นชาวอเมริกันตาบอดด้วยครับแล้วมาเปิดโรงเรียนสองคนตาบอดที่ประเทศไทยเมื่อก่อนตอนสงครามโลกครั้งที่สองเลยครับค่ะและเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวจะพูดถึงเรื่องที่อเมริกาที่ญี่ปุ่นแล้วก็ส่วนมากจะพูดที่เรื่องที่เมืองไทยชื่อว่าอาณาจักรภายในนะครับอืมค่ะเป็นเรื่องราวของท่านไหนคะมิสซิสเจนนิฟฟ์คอร์ฟิลด์ท่านเป็นคนตาบอดเฉพาะสตรีอืมค่ะเรามาเปิดเมื่อปีพ.ศ.2481อะไรนะตอนขณะสงครามโลกครั้งที่สองนะครับค่ะต้องน่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับคนหลายๆคนมีชื่อนักการเมืองมีชื่อคนไทยต่างๆแล้วก็ชีวประวัตินี่จะเกี่ยวกับที่อเมริกาที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ประเทศไทยนะครับมาเสียชีวิตในประเทศไทยด้วยครับค่ะที่มีชื่อของท่านเป็นชื่อห้องสมุดใช่ครับคอฟิลใช่ครับห้องสมุดคอฟิลก็มีแต่ว่าอันนี้เป็น
ไม่ทราบใครเคยแจ้งคุณรัศมีหรือเปล่าชื่อว่าประวัติของท่านเนี่ยน่าสนใจมากครับชื่อว่าอาณาจักรภายในอาณาจักรภายในเป็นหนังสือที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปไหมคะผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้ายังไงผมสามารถหาจัดส่งให้กับคุณรัศมีได้ครับจะรบกวนมากเลยไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวดิฉันจะลองหาก่อนก็แล้วกันชื่ออาณาจักรภายในครับคือว่าก็อยากคือก็มีบางเวอร์ชันที่คนอ่านแต่ว่าผมอยากฟังคุณรัศมีอ่านนะครับ คนที่อ่านเนี่ยหมายความว่าเขาไม่ได้อ่านออกไม่เคยอ่านออกอากาศเลยนะครับอ๋อหมายถึงว่าอ่านเป็นหนังสือเสียงในห้องสมุดใช่ครับให้กับห้องสมุดนะครับค่ะอยากฟังคุณรัศมีอ่านเพราะว่ารู้สึกว่าย่อเรื่องได้เก่งมากแล้วก็จับเอาประเด็นสำคัญซึ่งพวกผมก็อยากเทิดทูนท่านแล้วก็อยากเห็นพอฟังมิชชันนารีลอยประทับเนี่ยผมก็เลยนึกถึงว่าเอ๊ะทำไมประวัติของมิสคอฟิลก็น่าสนใจพอๆกันหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำเป็นเลยอยากเรียนเสนอตอนนี้ครับได้เลยค่ะรับไว้นะคะมีโอกาสช่วยกันอ่านด้วยนะครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณเล็กค่ะขอบพระคุณครับคุณสมีครับสวัสดีค่ะครับค่ะสวัสดีครับค่ะตอนนี้ได้เวลาพักแล้วล่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะคะกับ2หมายเลขค่ะ027911476-7ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนนี้เข้าสู่ช่วงชั่วโมงไม่ใช่ชั่วโมงช่วงที่2ของรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะคือพอดีจัดอีกรายการนึงเวลาชั่วโมงครึ่งช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงชั่วโมงที่2นะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะตกใจเอ๊ะเพิ่งฟังมาแป๊บเดียวอะไรชั่วโมงที่2เลยเหรอเราก็เจอกันวันละ1ชั่วโมงนะคะตอนบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงค่ะกับรายการเรื่องเล่าทางวิทยุที่ก็จะนำเอาวรรณกรรมดีๆหลากหลายรูปแบบนะคะนวนิยายบ้างอัตชีวประวัติบ้างสารคดีบ้างหรือว่าเรื่องสั้นบ้างมาเล่าให้คุณได้ฟังทางวิทยุนะคะไม่เชิงอ่านบ้างเล่าบ้างย่อบ้างนะคะตามความเหมาะสมเพื่อความที่สามารถจะเข้าใจได้ง่ายทางวิทยุเพราะบางทีอ่านเองกับฟังเนี่ยมันจะคนละแบบกันแต่ถ้าเกิดว่าฟังแล้วติดอกติดใจก็ต้องขอยุแยงนะคะว่าให้ไปอ่านต่อเพราะว่าห้องสมุดหลังใหม่ไม่ได้อ่านทุกตัวอักษรให้ฟังก็ได้แบบหนึ่งถ้าไปอ่านเองก็จะได้อีกแบบหนึ่งแล้วก็จะได้อรรถรสได้รายละเอียดมากกว่าด้วยค่ะขอยืนยันนะคะ027911476-7วันนี้ชวนคุยหลังจากที่เราได้รับฟังโตเกียวทาวเวอร์แม่กับผมและพ่อในบางครั้งข่าวมา19ตอนนะคะอวสานไปเมื่อวานฟังแล้วคุณรู้สึกอย่างไรได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องนี้ไปที่คุณรังสีค่ะสวัสดีค่ะคุณรังสีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณรัศมีค่ะค่ะค่ะอยากจะสารภาพบาปหรือว่าอยากจะพูดถึงความประทับใจเอาอะไรก่อนดีคะค่ะก็เอาความประทับใจก่อนนะคะค่ะก็ประทับใจตรงที่มาคุ้มเขาไปเก็บอัฐิของแม่แล้วเขาก็เก็บกระดูกขึ้นมาเคี้ยวอะค่ะตอนนั้นที่ฉันอ่านแล้วแบบเฮ้ยนี่จริงเหรอเนี่ยแบบคือค่ะมันก็รู้สึกว่าทำไมเขากล้าทำอย่างนั้นแล้วเขาก็บรรยายว่าเขาอยากจะให้แม่เนี่ยเข้าไปเป็นตัวหนึ่งของเขาอะนะพูดแล้วมันขนลุกสะเทือนใจเพราะว่าไม่มีแม่แล้วก็ไม่มีคุณแม่มา60 ปีแล้วก็รู้สึกประทับใจช่วงนี้ค่ะประทับใจมากว่าโอ้เขารักแม่เขาจริงๆนะจริงๆแล้วเขาเป็นเด็กดีมากนะคะมาคุณเด็กน่ารักมากเลยเขาอาจจะแบบว่าหน้าตาของประเพณีของวัฒนธรรมของเขานะคะที่ทำให้แสดงออกอะไรอย่างนั้นไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่จริงๆนะเขารักแม่มากก็ประทับใจค่ะแล้วก็คือที่ฉันก็เป็นแม่แล้วแต่ว่ายังเป็นแม่ที่ดีขึ้นแม่ของมาคุงไม่ได้ทำไมคิดอย่างนั้นล่ะคะก็แม่ของมาคุงนี่เสียใจหลับเพื่อลูกจริงๆเลยสุดชีวิตในชีวิตของเขาไม่มีอะไรแล้วนอกจากลูกเป็นที่หนึ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะ
คือจริงๆในชีวิตของเขาเขาก็ไม่มีใครเลยคือกับสามีก็แยกกันไปแล้วก็มีลูกแค่คนเดียวใช่ไหมเหมือนกับลูกก็เป็นทั้งโลกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างใช่ค่ะก็คือความรักของแม่ไม่มีเงื่อนไขนะคะไม่มีเงื่อนไขจริงๆไม่ว่าลูกจะยังไงก็คือลูกรักตลอดเวลาอันนี้คือความประทับใจแล้วส่วนไอ้สิ่งที่เราทําไม่ดีกับคุณแม่เนี่ยก็มีบ้างคือคาราเถียงค่ะเราเถียงคุณแม่เถียงเก่งไหมคะตอนเด็กๆไม่อะค่ะไม่เก่งแต่ว่ามีอยู่ครั้งนึงซึ่งเราเถียงแล้วเราเสียใจมากเราเถียงเสร็จเราก็ไปร้องไห้ไปร้องไห้ว่าเอ๊ะทำไมเราเถียงนะจริงๆแล้วรักคุณแม่มากรักมากแล้วก็อีกตอนนึงก็คือคุณแม่ป่วยเป็นหลายโรคค่ะคุณรัศมีเป็นเบาหวานเป็นความดันล่าสุดคุณแม่ก็เป็นไตวายนะคะทีนี้คุณแม่ก็จะทานในสิ่งที่คุณหมอเขาห้ามอ่ะแล้วเราก็ไม่ยอมให้คุณแม่ทานในสิ่งที่คุณแม่อยากทานค่ะแล้วก็เลยเถียงกันเนี่ยเถียงกันแล้วก็คุณแม่เขาไล่เราแต่ดังนั้นเข้าไปเฝ้าอยู่ใน ICU คุณแม่ไล่แล้วว่าไปเลยแกกลับไปเลยแกกลับไปบ้านเลยนะแกไม่ต้องมาอีกเราก็อุ้ยเสียใจจังเลยนี่เราหวังดีกับเขานะแล้วคุณแม่ก็ไปฟ้องพี่สาวดูสิเนี่ยมันขัดใจแม่น่ะดูสิแม่จริงๆมันขัดใจพี่สาวก็อธิบายว่าโอ้เขารักแม่นะเนี่ยมันรักมันต้องตามใจฉันคือผู้ใหญ่เนี่ยบางทีพอถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นเด็กเหมือนกันเนาะใช่ค่ะพอตอนเราเป็นเด็กเนี่ยท่านก็จะขัดใจเราเพราะท่านก็รักเราเหมือนกันถ้ามองขำๆมันก็ขำดีนะคะคุณรังสีก็เนี่ยเป็นสองเรื่องที่รู้สึกว่าเออเราเสียใจเนาะเราทำไมโหยังไงท่านก็เหอะท่านอยากทานอะไรจะให้ฉันทานอะไรอย่างนี้ค่ะ คุณแม่อยากทานอะไรคะตอนนั้นตอนนั้นคนที่เป็นโรคไตเนี่ยเขาห้ามไม่ให้กินพวกผลไม้ที่มันแสลงบางอย่างค่ะค่ะแล้วก็พวกขนมอย่างนี้อืมท่านชอบกินขนมเหรอคะชอบมากเป็นที่ที่จิตใจเลยโอ้ตามภาษาคนเป็นเบาหวานหลายท่านเนี่ยจะขาดขนมไม่ได้เลยเนาะแล้วจะน่าเห็นใจมากค่ะแล้วเวลาทานอะไรเนี่ยพอให้ทานจืดท่านก็จะโวยวาย ว่าอุ้ยจืดจะตายกินก็ไปได้ยังไงเนี่ยแกลองกินดูสิจืดเนี่ยแกกินลงไหมหรือเนี่ยมันก็จริงของท่านเหมือนกันเนาะใช่แม่จะเรียกเครื่องปรุงไงคะค่ะแล้วพอเราไม่ให้ก็อุ้ยจะไม่กินหรอกเนี่ยก็ไม่ยอมทานนี่ค่ะคุณแม่จะมีในที่สุดเราก็ต้องตามใจบอกงั้นปรุงได้แต่อย่าปรุงจัดนะอย่างเงี้ยแม่จริงๆมันก็เป็นความทรงจำที่มีสีสันดีนะคะคุณมังสีค่ะเหมือนกับผลัดกันเป็นแม่เป็นลูกเนาะนี่ค่ะแต่ว่าก็ในโอกาสสุดท้ายคือมาคุงเขายังมีโอกาสว่าเขาได้เห็นใจคุณแม่เห็นอีกเส้นตรงนั้นมันเดินเส้นตรงไปเลยใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะแต่ว่านี่ฉันไม่ได้เห็นใจเพียงแต่อยู่หน้าห้องแล้วก็ได้ยินเสียงพยาบาลเรียกชื่อคุณแม่ค่ะเขาได้ยินเสียงเรียกชื่อพยาบาลคุณแม่เราก็รู้แล้วว่าคุณแม่ไปแล้วคุณแม่สั่งไว้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่กราฟเป็นเส้นตรงเธอไม่ต้องมาปั๊มมาช่วยฉันนะปล่อยฉันไปค่ะค่ะท่านก็เข้มแข็งนะคะค่ะก็เป็นความทรงจำดีๆนู่นค่ะคือความทรงจำดีๆบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีการโต้เถียงกันบ้างมีการขัดใจกันบ้างแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติในครอบครัวของคนที่รักกันเนาะค่ะแต่คุณแม่ก็รักเราค่ะรักมากก็ที่ตอนที่คุณรัศมีบอกว่าให้เขียนจดหมายมาเล่าถึงประสบการณ์เรื่องการเป็นมะเร็งนะคะค่ะคือไม่ใช่คุณแม่แต่เป็นตัวดิฉันเองดิฉันเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ตับพยาธิหนึ่งข้างตอนที่เป็นก็ทุกข์ทรมานของสาหัสผ่านมากี่ปีแล้วคะผ่านมา10กว่าปีแล้วค่ะอ๋อค่ะค่ะก็แต่คุณหมอบอกว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยมันทิ้งไม่ได้นะมันมาได้ตลอดเวลาเลยอย่าทำจนดีใจว่าเนี่ย10กว่าปีแล้วนะมันอาจจะไปอยู่ตรงไหนที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นต้องติดตามตลอดเวลานี้ก็ปีละครั้งค่ะค่ะดูแลต้องดูแลตัวเองเรื่องของอาหารการกินด้วยใช่ไหมคะค่ะอืมค่ะงั้นขอบคุณคุณรังสีมากเลยนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะก็ร่วมเติมเต็มกันได้นะคะกับประสบการณ์ที่เรามีร่วมกับคุณแม่หรือว่ากับคุณลูกก็ได้นะคะมุมไหนก็ได้ที่คุณฟังโตเกียวทาวเวอร์แล้ว
คุณคิดถึงแง่มุมนั้นๆของครอบครัวนะคะตอนนี้ไปที่คุณป้าอาริยานะคะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณรัศมีคุณป้ายังไม่หลับเนาะคอยนานเนาะก็อยากชมเชยก่อนนะตอนที่เรื่องอานนท์น่ะโทรไม่ทันอยากชมว่าโอ้ยบอกว่าถ้าให้อ่านเองไม่ได้อ่านเนี่ยภาษายากมากดีคุณรัศมีเก่งจริงๆเด้อถามหน่อยเหนื่อยไหมเวลาอ่านออกเสียงจริงๆถ้าเป็นเรื่องพระอานนท์นี่จะค่อนข้างยากค่ะคุณป้าบอกตามตรงเพราะว่าจะมีศัพท์หลายคำที่เราไม่ได้ใช้กันในชีวิตประจำวันแล้วก็จะเป็นภาษาบาลีแบบยากๆเยอะใช่แต่ป้าอ่านเองอ่ะไม่ได้รู้เรื่องป้าเป็นคนชอบอ่านหนังสือแต่คิดว่าเรื่องนั้นนะถ้าไม่ได้ฟังรัศมีไม่มีทางได้รู้เรื่องเลยก็เพราะป้าเป็นอิสลามด้วยไงแต่ก็สนใจหมดศาสนาไหนก็ดีอะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวขอถามหน่อยนะว่าคุณรัศมีเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทพิมพ์ต่างๆหรือเปล่านะของอะไรนะคะขายหนังสือไม่ใช่ค่ะถ้าเป็นก็ดีสิคะคุณป้าค่ะเห็นประกาศอย่างนี้อย่างนี้ไม่จะได้แนะนำว่าเปิดบูธสิขายหนังสือจะได้อยากพบปะผู้ฟังอ่ะชาวห้องสมุดหลังใหม่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันหลังเราจะเจอกันก็ได้คุณป้าแต่ว่าที่แนะนำไปเนี่ยเพราะว่าห้องสมุดหลังใหม่เนี่ยอยากจะให้ข้อมูลนะคะเวลาที่ฟังแล้วอยากไปอ่านต่อก็จะได้รู้ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นของสำนักพิมพ์ไหนเพราะว่าเราหนังสือเข้ามาอ่านใช่ต้องให้ขายด้วยไม่เลยค่ะไม่งั้นก็น่าจะดีน่าจะรวยไปแล้วเนี่ยมาชมเรื่องที่แล้วเนี่ยนะชมเชยก็ที่ชอบคุณแม่เขามากอ่ะเรื่องเกี่ยวกับทำกับข้าวแล้วก็บอกบ้านที่ดีไม่ต้องบ้านที่ใหญ่โตนะเป็นบ้านที่มีคนเดินเข้าออกอะไรเงี้ยแล้วก็ทำกับข้าวเตรียมไว้เผื่อใครมาชอบมากค่ะป้ายังฟังอยู่นะไม่เคยหยุดหรอกแต่นิดก็ไม่ได้โทรมั่งนะอยากฟังเสียงคนอื่นมั่งนะค่ะขอบคุณคุณป้านะคะงั้นเดี๋ยวคุณป้าฟังต่อจากวันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเรื่องสั้นค่อนข้างจะลึกลับคุณป้าชอบฟังเรื่องลึกลับไหมคะได้งั้นแค่เนี้ยแหละให้สายคนอื่นมากได้เลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะค่ะไปที่น้องจำแจมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไม่เรียนหนังสือเหรอคะจำแจมอ๋อพอดีค่ะมีว่างค่ะอาจารย์เขาไม่อยู่ค่ะก็เลยแอบโทรพยายามมากนี่อยู่ที่มหาวิทยาลัยหรือเปล่าคะโรงเรียนค่ะอยู่ที่โรงเรียนใช่ค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างโตเกียวทาวเวอร์มาคุโอ้ยดีใจจังเลยอ่ะที่แบบทางขึ้นเขาเปลี่ยนจากเว็บอะค่ะเป็น MP3 พอเราโหลดไปแล้วมันก็ฟังง่ายขึ้นนะคะไม่ต้องไปบีบอัดขยายไฟล์ด้วยอ๋อเพราะส่วนใหญ่จอมแจมจะใช้วิธีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ใช่ค่ะก็จะฟังดาวน์โหลดเอาค่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ฟังสดเท่าไหร่ก็เรื่องมาคุงนี่ก็สนุกมากๆค่ะแล้วก็แบบทำให้เรามองย้อนกับตัวเองว่าเราทำกับแม่ไว้ยังไงบ้างตอนนี้เราแบบเยอะไหมตอนนี้เราก็ยังแม่อยู่ใช่ไหมคะก็น่าจะดูแลจนถ้ามันมีวันนั้นขึ้นมาที่แบบไม่มีคนคอยดูแลชีวิตเราอะไรเงี้ยเราก็น่าจะแบบค่ะก็เป็นข้อคิดที่ดีค่ะทำให้เรามีสติในการที่จะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดใช่ค่ะในช่วงที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าถ้าไหนแล้วเราจะอยู่กับใครจะคอยดูแลใครจะทำขนมอาหารอร่อยให้เราทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่จอมแจมทำอะไรอร่อยที่สุดสำหรับจอมแจมคะอร่อยที่สุดที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานอร่อยค่ะเขียวหวานอะไรคะเขียวหวานเขียวจริงๆเขียวหวานไก่เขียวหวานไก่ค่ะโอ้แล้วก็มีขนมจีนอร่อยมากได้ละอิจฉาจังเลยแล้วมีอะไรจะสารภาพบาปไหมคะจอมแจมกับคุณแม่โอ้หรือว่าเยอะก็เอาสักเรื่องหนึ่งก็ได้ก็มีเยอะค่ะแต่ก็ถ้าสารภาพจริงๆก็คงจะสารภาพว่าขอโทษด้วยนะคะที่บางครั้งหนูก็เผลอหลับในช่วงเรียนไม่ตั้งใจเรียนบ้างเหมือนบางครั้งเช้าแต่ถ้าไม่บอกแม่ก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยเพราะหนูทำเนียนหนูทำเนียน
ค่ะไม่เป็นไรค่ะให้คนอื่นคุยบ้างดีกว่าค่ะขอบคุณมากนะคะจอมแจ๋มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปที่คุณตายค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตายคืออยากจะบอกว่าตอนแรกนโยบายของคุณรัศมีนี่คือฟังแล้วอยากให้คนอ่านใช่ไหมคะใช่แต่ของตายเนี่ยฟังมา 2-3 เดือนแล้วแล้วก็ไปซื้อหนังสือมาละอย่างหนังสือพระอานนท์เนี้ยก็ไปซื้อมาแล้วค่ะคนสุดท้ายไม่อ่านกับฟังคุณรัศมีดีกว่าอ้าวโทษแต่จริงๆก็อ่านแต่ฟังคุณรัศมีแล้วรู้สึกว่ามันได้อรรถรสมากกว่าสนุกก็เลยติดตามฟังมาตลอดฟังก่อนแล้วก็ค่อยไปอ่านทีหลังไงใช่ใช่ก็จะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะถ้าว่างปุ๊บก็จะพยายามอ่านแซงหน้าถ้าสมมติสามารถหาหนังสือได้ก็ไม่เคยแซงหน้าสักทีแต่พยายามบอกตัวเองว่าจะพยายามแซงให้ได้จะต้องรู้เรื่องเป็นคนใจร้อนนะเนี่ยใช่ค่ะก็ซื้อมาไว้ค่ะบางทีก็คิดไปล่วงหน้าค่ะว่าถ้าสมมติเราไม่อ่านแต่เก็บไว้ให้ลูกแบบเขาโตขึ้นมาเขาเห็นหนังสือแล้วเขาหยิบอ่านก็น่าจะเป็นผลดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีมากเลยค่ะเพราะมันไม่สูญหายอยู่แล้วของพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เน่าไม่เปื่อยด้วยนะคะหนังสือเนี่ยแล้วเราสามารถจะเล่าให้เขาฟังคร่าวๆก่อนได้ด้วยใช่ไหมทำให้เขาอยากอ่านเพิ่มเติมใช่ค่ะและนี่ก็เรื่องของมาครูเนี่ยก็น้ำตาร่วงเลยค่ะตอนที่เขาบอกว่าตอนที่เขาบอกแม่เขาว่างั้นแม่ก็ตายที่โตเกียวเลยบอกว่าเป็นความรู้สึกตอนนั้นมันฟังแล้วมันอินมากค่ะว่าเขาก็พูดจากความรู้สึกงั้นแม่ก็ตายอยู่ที่นี่เลยละกันเลยอย่างเงี้ยแล้วคนตอนนั้นอยู่ในรถแล้วก็ฟังไปก็ร้องไห้ไปเนาะอยู่คนเดียวหรือเปล่าคะตอนที่ร้องไห้อ่ะอยู่คนเดียวอ่ะคือแล้วก็คือแม่ก็อยู่ต่างจังหวัดแล้วคือความคิดของเราก่อนหน้านี้ คือเราก็เหมือนมาครูมาค่ะเหมือนกับว่าเวลาแม่โทรศัพท์มาบอกว่าแม่จะใช้เงินทำนั่นทำนี่นะแล้วเราก็หงุดหงิดอะค่ะหงุดหงิดแล้วก็มันมีคือตอนนี้เราก็มีลูกแล้วมันความรู้สึกของก่อนหน้าที่จะฟังเรื่องเนี้ยมันมีแวบขึ้นมาหนึ่งว่าทำไมยังเงินแค่นี้ทำไมเราให้แม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแม่เขาก็ไม่เคยบ่นนะเราเหมือนว่าพอเรามาฟังเรื่องนี้เหมือนกับตอกย้ำความคิดของเราว่าอุ้ยเราคิดถูกแล้วล่ะที่บอกว่าถ้ามันเถอะถ้าเราจะเป็นหนี้เป็นสินแล้วหาเงินไปให้แม่ทำในสิ่งที่แม่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม่ก็ทำเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองไม่ได้เอาไปแบบสมเลเทเมาเหมือนเราตอนเราเด็กๆก็เราขอเงินแม่ขอตังไปฉลองวันเกิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเหตุผลของแม่เขาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วทำไมเราถึงได้รู้สึกหงุดหงิดแบบแม่เอาอีกแล้วเหรอโทรมาแล้วไม่อยากจะฟังเสียงแม่เลยเนี่ยถ้าโทรมาเนี่ยแม่จะต้องบอกว่าเงินหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่เป็นอย่างนั้นนะคะแต่ความรู้สึกของเราก็เหมือนมาคุงเหมือนกับว่าหงุดหงิดแม่ที่แม่อะไรเนี่ยแม่บ่นอะไรเนี่ยฉันจะหาเลี้ยงฉันก็ไม่พอแล้วนะแต่ทำไมพอเราคิดย้อนกลับไปเหมือนมาคุ้มคิดย้อนกลับไปว่าทำไมอะตอนที่เราเอ่ยปากเราไม่เคยได้ยินเสียงบ่นของแม่ตั้งคำจริงๆอะคือพอเราเอ่ยปากเราก็ได้ตลอดใช่ตอนที่แม่เป็นฝ่ายเลี้ยงเราใช่แล้วก็ดีใจที่คุณรัศมีเอาเรื่องนี้มาพูดแล้วมันเหมือนตอกย้ำให้ความรู้สึกของเราว่าเอ้ยไอ้สิ่งที่เราคิดไปก่อนหน้านี้ว่าถ้ามันเถอะเงินเท่าไหร่ถ้าแม่เอ่ยปากมาให้แม่ไปเถอะอะไรเงี้ยถึงเราวันนี้จะไม่มีแต่เราถ้าเราหาให้แม่สักวันนึงมันผลตอบแทนบุญคุณความกตัญญูที่เรามีมันจะย้อนกลับคืนมาอย่างเงี้ยแล้วอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคืออย่างเหมือนกับแฟนอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่หวงเลยกับไม่ว่าแม่ของเขาหรือว่าแม่ของเราเขาบอกว่าเราให้เงินแม่เราพันนึงนะแล้ววันนึงเราจะได้มากกว่านั้นด้วยความกตัญญูอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่ซึ้งไงคะไม่ค่อยซึ้งอะไรกับคำนี้แล้วก็แฟนคือแฟนเขาก็อายุเยอะแล้วเขาพูดแล้วก็เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ก็ยิ่งมาฟังเรื่องมาคุณก็ยิ่งตอกย้ำว่าจริงๆนะคุณให้แม่คุณเท่าไหร่เดี๋ยวลูกคุณก็จะดูแลคุณเหมือนที่คุณดูแลแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ที่ได้มากกว่านั้นนี่อาจจะไม่ใช่แค่เป็นเรื่องเงินนะคะแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับลูกด้วยเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะติดตามรายการต่อไปเลยนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณตายค่ะสวัสดีค่ะค่ะจริงๆแล้วการให้เงินคุณแม่นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่หลายคนเนี่ยใช้ทดแทนความรู้สึกผิดคือคุณแม่บางคนอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องได้เงินจากลูกแต่ว่าลูกหลายคนเนี่ยก็ให้เพราะรู้สึกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะแสดงความรักต่อท่านให้ท่านเอาไปทำอะไรต่อมีอะไรเอาไปซื้อของเอาไปทำบุญอย่างที่ท่านต้องการนะคะแต่ถ้าสิ่งที่คุณแม่ต้องการมากที่สุดเนี่ยดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเวลาความใส่ใจหรือว่าความใกล้ชิดการโอบกอดการสัมผัส
การขอบคุณการบอกรักสิ่งเหล่านี้นี่เป็นเรื่องที่อย่างที่บอกว่าบางทีเรามักจะไม่ค่อยกล้าทำแล้วก็เขินๆแล้วก็มักจะใช้การพาไปกินข้าวบ้างการซื้อของให้การให้สตางค์บ้างนะคะคือมันก็ดีนะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยดิฉันคิดว่าคุณแม่ทุกคนเนี่ยต้องการในเรื่องของเนี่ยการสัมผัสการกอดการใกล้ชิดกันนอนหนุนตักถ้าไม่เชื่อก็ลองพิสูจน์ดูได้นะไปที่คุณรักค่ะสวัสดีค่ะคุณรักค่ะปิดท้ายเลยค่ะ1นาทีทองจริงๆอ่ะได้ส่งหนังสือไปให้คุณรัศมีนะคะแต่ไม่ทราบว่าได้รับยังเพราะส่งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเหรอส่งมาที่ไหนเอ่ยที่ FM 105ค่ะเหรอคะงั้นเดี๋ยวต้องไปตามยังไม่เห็นเป็นหนังสืออะไรอะคะคุณรักเป็นสุสานฟาโลค่ะกับเรื่องพระอานนท์นะคะอืมไม่ใช่พระอานนท์เรื่องชูโชคอะอือฮะสุสานฟาโลนี่เป็นการ์ตูนเหรอคะไม่เป็นค่ะเป็นหนังสืออ่านค่ะอ๋อเหรอหมายนึกถึงการ์ตูนเลยอ๋อการ์ตูนเป็นคำศัพท์ฟาโรเนาะค่ะอืมค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณรักชอบสองเรื่องนี้มากเหรอคะไม่ค่ะพอดีอ่านแล้วก็เห็นคุณรัศมีเล่าแล้วมันสนุกไงฮะก็เลยส่งหนังสือให้คุณรัศมีอ่านมาก อ๋อ ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะไปตามนะคะว่าไปตกหล่นอยู่ตรงไหนค่ะขอบคุณมากนะคะคุณรักค่ะสวัสดีค่ะค่ะเวลาน้อยนะคะปิดท้ายไปที่สายของคุณรักเนี่ยนะคะอาจจะคุยได้แค่นี้เคยมีลูกชายคนหนึ่งนะคะที่เขารักแม่มากแล้วก็ใกล้ชิดกับแม่มากดิฉันฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออน่ารักจังเลยเขาบอกว่าพอถึงวันเกิดเนี่ยเขาจะไม่ไปไหนเขาจะกลับไปหาแม่แล้วก็ให้แม่อวยพรวันเกิดเขาคนที่เขานึกถึงมากที่สุดคือแม่แล้วก็จะกลับบ้านทุกปีขับรถกลับไปบ้านแล้วเมื่อไหร่ที่กลับไปบ้านก็จะตื่นนอนตอนตีห้าเพื่อที่จะนอนคุยกับแม่นั่งคุยกับแม่แล้วแม่ก็ยังคงดูแลเขาเหมือนกับเขาเป็นเด็กตัวเล็กๆทำกับข้าวให้กินยกอาหารมาให้ดูแลอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาก็ยังคงทำตัวเหมือนเด็กเล็กๆแล้วก็ยังคงเรียกตัวเองว่าหนูถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยอายุอนามก็ปาเข้าไปครึ่งร้อยแล้วนะคะแต่สำหรับแม่เนี่ยลูกก็ยังเป็นเด็กที่น่ารักสำหรับแม่อยู่เสมอเขาก็บอกว่าเวลานอนก็จะนอนกับแม่แล้วก็นอนคุยกันแล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่แม่เนี่ยมีความสุขอย่างที่สุดที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับลูกนะคะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับทุกสายที่ช่วยเติมเต็มความรู้สึกดีๆแล้วก็การเรียนรู้ที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันจากโตเกียวทาวเวอร์ค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะกับห้องสมุดหลังใหม่กับเรื่องสั้นภาติกรรมของคุณวานิชจรุงกิตอนันต์สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง